เรื่องน้ำพุย่อหน้าที่หนึ่งจบไปแล้วต่อไปมาเริ่มย่อหน้าที่สองค่ะน้ำพุจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนศรีวิกรจากนั้นแม่ให้ไปเรียนที่เชียงใหม่น้ำพุไปเพราะตามใจแม่น้ำพุไม่ชอบวิชาที่เรียนเลยกลับชอบวิชาศิลปะมากกว่า จึงขอแม่มาเรียนศิลปะแทนซึ่งระหว่างนั้นน้ำผุอยู่ในความอุปการะของป้าปีสุดท้ายของการเรียนน้ำผุเริ่มคบเพื่อนหน้าตาแปลกๆไว้ผมยาวรุงรังซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าฮิปปี้ซึ่งเป็นที่ถูกใจบรรดาพวกวัยรุ่นทั้งหลาย ที่เห็นว่าโกเก๋น้ำพุทำให้แม่เดือดร้อนใจเสมอและริอ่านเสพเหล้าแห้งกัญชาจนกระทั่งถึงเฮโรอีนเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะน้ำพุจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนสีวิกร์ชั้นมัธยมจะมีมัธยมต้นมีม .1 ม .2 ม .3 มัธยมปลายมสมหมหหลังจากที่น้ำพุเรียนจบชั้นมัธยมแม่ก็ให้น้ำพุไปเรียนต่อที่เชียงใหม่จากนั้นแม่ให้ไปเรียนที่เชียงใหม่แม่ให้น้ำพุไปเรียนที่เชียงยใหม่น้ำพุไปเพราะตามใจแม่น้ำพุไปเรียนที่เชียงใหม่ไม่ได้อยากไปเลยแต่เพราะว่าตามใจแม่น้ำพุไม่ชอบวิชาที่เรียนเลย กลับชอบวิชาศิลปะมากกว่าหลังจากนั้นน้ำผู้จึงขอแม่เรียนศิลปะแทนหมายถึงว่าน้ำผู้ไม่เรียนวิชาที่แม่ให้เรียนน้ำพุเรียนวิชาที่ตัวเองชอบซึ่งระหว่างนั้นน้ำพุอยู่ในความอุปการะของป้าหมายถึงว่าระหว่างที่น้ำพุอยู่ที่เชียงใหม่คนที่ดูแลน้ำผู้ก็คือป้าหรือว่าคุณป้า ความอุปการะหมายถึงว่าการดูแลน้ำพุอยู่ที่เชียงใหม่ป้าเป็นคนดูแลน้ำพุไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาหารหรือว่าการไปโรงเรียนเป็นผู้ปกครองของน้ำพุนั่นเองปีสุดท้ายของการเรียนหลังจากที่น้ำพุเรียนและปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วน้ำพุเริ่มคบเพื่อนหน้าตาแปลกแปลกหน้าตาแปลกแปลก สำหรับคนไทยอาจจะมองว่าคนที่มีผมยาวหรือว่าไว้ผมยาวรุงรังถือว่าหน้าตาแปลกในสมัยนั้นนะคะไว้ผมยาวรุงรังผมยาวรุงรังรุงรังก็คือผมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นผู้ชายไม่ตัดให้สัน้นถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ว่าไม่หวีไม่สางให้มันสวยเราเรียกว่ารุงรังหรือว่าการแต่งตัวเหมือนกัน คนตัวเล็กๆใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆเราก็เรียกว่ารุงรังซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าฮิปปี้ซึ่งเป็นที่ถูกใจบรรดาพวกวัยรุ่นทั้งหลายหมายถึงว่าการแต่งตัวเหมือนฮิปปี้ถูกใจพวกวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายที่เห็นว่าโก้เก๋วัยรุ่นทั้งหลายก็มองว่าการแต่งตัวเหมือนฮิปปี้เป็นการแต่งตัวที่โก้เก๋หรือว่าเท่มาก เทในสมัยนั้นน้ำพุทำให้แม่เดือดร้อนใจเสมอเดือดร้อนใจหมายถึงว่านา้ำพุทำตัวให้แม่ไม่สบายใจแม่จะคอยเป็นห่วงน้ำพุตลอดเวลาหรือว่าเสมอและหลังจากนั้นเมื่อน้ำพุมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มฮิปปี้น้ำพุก็เริ่มนะคะหรือว่าริอ่านริอ่านก็คือเริ่มทำอยากทำ ริอ่นเสพเล่าแห้งเสพนะคะเหมือนเสพยาบ้าเสพกัญชานะคะเริ่มเริ่มเสพเล่าแห้งเริ่มเสพกัญชาจนกระทั่งถึงเฮโรอีนจากสิ่งเล็กๆไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่มากขึ้นจนกระทั่งถึงเฮโรอีนก็สรุปง่ายๆย่อหน้านี้หมายถึงว่าน้ำพุไปเรียนต่อที่เชียงใหม่แต่น้ำพุอยู่กับคุณป้า และน้ำผุก็มีเพื่อนใหม่และเพื่อนใหม่ของน้ำพุนั้นก็ทำให้แม่ของน้ำพุไม่สบายใจเลยเพราะว่าหลังจากนั้นที่น้ำพุมีเพื่อนใหม่น้ำผุก็เริ่มสนใจหรือว่าเริ่มเสพยาบ้ายาเสพติดหรือว่าสิ่งเสพติดอย่างเช่นเสพเหล้าแห้งกัญชาเฮโรอีนเรื่องของน้ำพุยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ